ฟรอยด์เชอร์มานกับคุณโต้งทูพีต้องบอกว่า2คนนี้เนี่ยเรียกว่าหวานฉ่ำกับความรักมากๆหลายเดือนแล้วด้วยนะฮะทุกคนก็เรียกว่าลุ้นแล้วก็มีความสุขกับเขากับการคลั่งรักแน่นอนนะครับว่าทั้งคู่เขาก็บอกว่าหวานกันแค่ไหนนะเจอคุณพลอยมาครับเขาก็บอกว่าหวานก็เหมือนคู่ปกตินี่แหละดีที่เคยเป็นเพื่อนกันก่อนการปรับความเข้าใจความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ง่ายขึ้นนะครับแต่ว่าความรักทุกครั้งเนี่ยครั้งแรกแล้วมันก็ต้องมีอุปสรรคสักเล็กน้อยนะก็คือถามถึงประเด็นดราม่าของคลอดีนนะฮะอดีตคนรักของคุณพลอยเชอร์มานไปออกรายการนึงแล้วมีพูดถึงเรื่องประเด็นของการนอกใจนะครับคุณพลอยบอกว่าเขาออกมาเคลียร์ประเด็นว่าไทม์ไลน์เนี่ยไม่คาบเกี่ยวแน่นอนตรงนี้นะฮะต้องเจาะลึกกับคุณพลอยครับเกี่ยวกับประเด็นนี้เราไปรับฟังกันก่อนครับถึงแล้วนะคะก็เป็นเพื่อนกันมานานอย่างที่ทราบอะไรเงี้ยเราก็รู้จักเขามันตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยแต่มันก็มาในช่วงที่เวลาที่มันถูกต้องเวลาที่มันแบบโอเคแล้วจริงๆอะไรเงี้ยค่ะก็ปล่อยให้เป็นตามธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะต่อให้อายุแบบยังไงมันก็ต้องปรับอ่ะเพราะว่าแบบเราถูกเลี้ยงดูมาแตกต่างกันอะไรเงี้ยที่ผ่านมามันก็ค่อนข้างโอเคเลยนะเพราะว่าพอโตแล้วมันค่อนข้างแบบใจเย็นอ่ะมันก็เลยแบบเป็นอะไรที่รู้สึกว่ามันก็ยอมรับได้และในสิ่งที่พลอยนิสัยไม่ดีเขาก็ยอมรับสิ่งที่นิสัยไม่ดีของพลอยได้เพราะว่ามันก็แค่นี้ก็พอแล้วอ่ะจริงๆความสัมพันธ์ของพลอยกับคอดีเนี่ยคือน้องเขาค่อนข้างเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงและเขาเองอ่ะก็เป็นคนขอร้องขอพลอยบอกว่าพี่พลอยอย่าโพสต์อะไรได้ไหมว่าพี่พลอยโสดแล้วพี่พลอยเลิกกับคอดีแล้วไทม์ไลน์ไม่คาบเกี่ยวแน่นอนค่ะน้องคอดีฝากบอกเพื่อนๆมาว่าพี่พลอยแบบพอดีขอโทษนะถ้ามันทำให้พี่พลอยต้องเดือดร้อนอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็คือเราถูกตีความมาว่าเรานอกใจเขา